สนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำแล้วครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาถึงแหล่งวัตถุดิบนั่นคือบูชเชอร์นั่นเองนะผมบูชเชอร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะขายเนื้อสัตว์เลือดอุดไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวโดยทั่วไปแต่ที่เนี่ยบูชเชอร์ที่เนี่ยจะแตกต่างแล้วก็พิเศษกว่าที่อื่นนั่นคือเขาสามารถทำให้เนื้อเนี่ยมีรสชาติดีขึ้นนะครับผมส่วนขั้นตอนเนี่ยในการที่ทำให้เนื้อเนี่ยมีรสชาติดีขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนั้นตามผมเนี่ยเข้าไปพบพี่คนนึงดีกว่าผมคิดว่าเขารอผมอยู่ด้านในแล้วตามเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของบูชเชอร์หรือว่าคอมพานีบีครับพี่โตนั่นเองครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามแรกเลยพี่ทำไมพี่หันจากเล่นกีตาร์ร้องเพลงมาถึงจับเนื้อสังนั้นข้อแรกผมทำเขียนเพลงเขียนดนตรีมา16ปีแล้วนะครับทำมานานแล้วก็อายุมันก็เปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ผมคิดว่ามันต้องทำอะไรมากกว่านี้คนคนหนึ่งแน่ทำมีศักยภาพในการทำอะไรมากกว่านั้นแต่ส่วนตัวผมชอบทำในสิ่งที่ตัวเองชอบชอบกินก็เลยมาทำเนื้อพอดีมากครับป้อนตัวเองทำอาหารเลยตอนแรกสุดเลยคือคิดจะต้องทำฟาร์มทำขุนวัวเองเลี้ยงวัวเองไปประมาณเนี่ยผ่านไปเกือบ 6-7 ปีก็ได้รู้จักกับคนฝรั่งเศสคนหนึ่งแล้วก็รู้เอ้ยมันมีการพัฒนาเนื้อวัวเนื้อวัวให้มีคุณภาพสู้ต่างชาติได้โดยใช้เนื้อไทยก็คือ process การ dry agingทำไมถึงเป็น dry age เพราะว่าจริงๆแล้วคำว่า dry age เนี่ยมันเป็นวิธีการโบราณมากซึ่งคนสมัยนี้เขาเลิกทำกันไปแล้วครับแล้วก็มีใครรู้จักด้วยครับเพราะจริงๆเนื้อดีๆแล้วก็สามารถแค่นำเข้าจากออสเตรเลียใช่อเมริกาก็ได้ใช่ทำไมพี่ถึงใช้เนื้อไทยเพื่อมาบ่มซึ่งขั้นตอนผมคิดว่ายุ่งยากมากกว่าการนำเข้าอีกยุ่งยากแล้วก็สิ้นเปลืองด้วยนะมาถึงสิ้นเปลืองแต่ว่าใช่ครับแต่รสชาติไม่เหมือนกัน dry aging มันมี flavor ของมันอยู่ด้วยครับผมนะครับแล้วก็หนึ่งต้นทุนถ้าผมใช้เนื้อไทยได้แล้วก็พัฒนามันได้ราคาถูกกว่าเทียบกับ dry aging อย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีคนทำแค่ 1% ใช่รวมกันเนี่ยน้อยมากน้อยมากแต่ว่าต่อกิโลเขาขายกัน 5-6,000 ผมทำมาแล้วผมก็ไม่ได้กำไรเยอะนะครับเอาให้มันสามารถเติบโตได้อันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงสนใจครับว่า dry aging คืออะไรทำไมเนื้อถึงอร่อยขึ้นผมว่าผมขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมได้เลยครับโอเคมาตรงนี้คือบริเวณไหนพี่ข้างหน้าตรงนี้เข้ามาถึงตู้บ่มอยู่ด้านหน้าเนื้อเลยหลังจากที่ด็อกกิ้งเสร็จด็อกกิ้งปั๊บก็จะเข้าห้องนี้ทันทีแล้วรถที่เอามาคือต้องชิลมาตั้งแต่ข้างในนั้นละเชือดปั๊บต้องใส่เข้ารถทันทีแล้วก็เข้ามาที่นี่ก็เหมือนเราคล้ายๆเราเลี้ยงแบคทีเรียใช่เล็กๆเอนไซม์เอนไซม์นั่นเองนะเขาเลี้ยงเอนไซม์ให้มันทำปฏิกิริยาให้เราทำให้เนื้อรสชาติดีขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าอยู่ข้างในเนื้อใช่แล้วความสะอาดนี่นี่ครับท่านผู้ชมใส่หมวกใช่ทาปิดปากด้วยครับผมอันนี้อยู่ที่เกียวสาผม014ครับนี่คือสต็อกเนื้อตู้หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนเป็นPrime Cutอย่างเดียวรอมาชั่วว่าPrime Cutคือส่วนของRib Setแล้วก็โอเคสันนอกสันในซึ่งอันนี้เนื้อเนี่ยเพิ่งจะเข้าแต่ว่าถ้ามันเริ่มถ้าเข้ามาตรงไหนอันไหนที่หมดไปบ้างแล้วบ้างพี่เนี่ยเริ่มดำละเริ่มดำหมดก็คือเราต้องตัดทิ้งทิ้งหมดเลยครับแต่ว่ารสชาติข้างนอกจะเข้าอยู่ข้างในหมดใช่จะมีรสชาติจุยซี่ขึ้นอร่อยขึ้นใช่จากกระดูกเนี่ยไขจากกระดูกก็เข้าซึมเป็นลายข้างในตั้งนี้ต้องแกะไปนานประมาณขนาดไหนครับผม50วันยิ่งผมนานจะยิ่งมีรสชาติเป็นยังไงบ้างพี่ยิ่งผมเข้มข้นขึ้นยิ่งหอมขึ้นเนื้อยิ่งนิ่มขึ้นแต่ข้อเสียคือผมต้องมอนิเตอร์เนื้อนี่ดีๆเพราะว่าอาจจะมีการเสียได้อาจจะมีการขึ้นลาแล้วมันจะติดต่อกันซึ่งผมต้องทิ้งหมดเลยก็คือต้องเช็คทุกวันต้องเช็คทุกชั่วโมง2ชั่วโมงผมจะมีคนเข้ามาเช็คใช่ดูอุณหภูมิห้องดูความชื้นได้ครับผมครับผมน่าสนใจมากครับผมขอบคุณครับอันนี้คือห้องบูชห้องแรกห้องแบ่งส่วนนะครับก็จะมีบูชเชอร์ที่คอยชำแหละส่วนตามที่ลูกค้าออเดอร์ทั้งหมดอย่างที่เขาทำอยู่นี่คืออะไรครับผมอย่างตัวนี้คือตัวทอมฮอคนะครับทอมฮอคคือริบอายที่มีกระดูกด้วยนั่นก็เราก็ดูทำให้เกลี้ยงซึ่งว่าถ้าผมดูทำงานเนื้อไทยเนี่ยจะสีไม่แดงขนาดนี้แน่นอนสีจะอ่อนกว่านี้ใช่อันนี้เพราะการที่ระบบมาทำให้สีเนื้อเข้มขึ้นหรือเปล่าอยู่ที่พันวัวด้วยอ๋อพันวัวด้วยเพราะเราใช้โฮสไตน์เราไม่ได้ใช้บาร์มันเหมือนคนไทยรสชาติมันมีปฏิกิริยากับการบ่มเยอะแล้วอันนี้คือส่วนที่ทิ้งอันนี้คือส่วนที่มันเสียที่บอกมันจะดำแล้วก็เป็นเอนไซม์เอนไซม์ขึ้นมันลาขึ้นอย่างเงี้ยต้องรื้อหมดเลยแต่ตอนนี้ข้างในนี่มันก็ถือว่ายังใช้ได้นะแต่ว่าสมัยเขาซื้อไปให้ปลาดุกกินปลาดุกกินปลาดุกกินเอาเนื้อผมไม่ปลาดุกกินปลาดุกยังชอบกินนะครับผมพี่ผมว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วผมว่าเราขโมยเนื้อสักชิ้นไปย่างน้องได้ไหมได้จะเอาอะไรดีครับแล้วแต่พี่เลยพี่ว่าอะไรอร่อยเนี่ยเดี๋ยวดูสคริปต์ลอยกับ
อธิบายเลยเชิญเลยพี่เชิญก่อนครับผมมีอยู่แล้วเชิญครับผมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะลงมือย่างเนื้อแล้วครับผมอันนี้มีขั้นไหนบ้างพี่ที่เราเอามาโชว์วันนี้ทีโบนนะครับทอมฮอคนี่มาเป็นแนวใหม่ก็คือริบอายเลยฮะริบอายครับแล้วก็นี่เป็นสตริปลอยด์สตริปลอยด์ครับ okay. ผมดูเตาให้อีกอ่ะโอเคก็ขั้นแรกนะครับเกลือโรยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมว่าเราทำสองชิ้นนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เพราะต้องเข้าเตาอบด้วยนะครับดีครับผมแล้วก็พริกไทยโอเคแค่นี้เอาทีโบนลงก่อนแล้วกันนะครับได้เลยพี่จริงๆการย่างเนื้อก็ค่อยๆเราต้องรีบครับยิ่งเตาถ่านยิ่งมีกลิ่นหอมมาได้ช้าใช่อุณหภูมิจะค่อยๆซึมเข้าไปครับไม่ต้องการไม่สุกเกินไปครับแต่มันปัญหามันมีตรงที่ถ้าหิวเนี่ยมันจะใจจะร้อนไม่เป็นไรใจเย็นๆครับผมอากาศเราดีๆลมเย็นๆอย่างนี้ใช้ได้แล้วจะเช็คว่ามันสุกแล้วหรือยังในเช็คคือจริงๆก็จริงๆแล้วย่างตอนแรกเราก็แค่ทำสีเฉยๆก็พอพี่แล้วก็ทำลายใช่ไหมครับผมแล้วก็ทำแค่สีแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เอาไปข้างๆแล้วเราก็ปิดฝาให้ค่อยๆถูกช้าใช้สโลว์ใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันดิเรกเกินไปเนี่ยจะทำให้ข้างนอกเนี่ยสุกแข็งเกินไปครับโอเคปิดไว้เลยปิดตาครับผมตรงนี้กี่นาทีครับผมคิดว่าน่าจะ5นาทีเรามาเช็คดูอีกทีดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคได้นะน่าได้แล้วพี่น่าได้แล้วมาเปิดดูแล้วกันโอ้โหสวยงามแต่บางทีตรงมันเนี่ยเราอาจจะต้องเอากลับไปย่างสักเล็กน้อยนะที่มันยังไม่ค่อยเคี่ยมเนาะครับแรงให้แล้วกันเดี๋ยวเราต้องพักอีกสักประมาณสัก2นาทีก่อนเพื่อให้เลือดเนี่ยมันกลับไปข้างในนิดนึงคือไม่ควรจะเสริมเลยเพราะว่าน้ำในเนื้อเนี่ยมันออกมารสชาติเราพักสักพักเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วเราก็สามารถเสิร์ฟได้เลยนี่ผมว่ามันเนี่ยเรานำไปย่างสักเล็กน้อยอ่ะพี่จะได้เกลี่ยๆหน่อยดีไหมครับผมต้องเอียงด้วยฮะเวลาถ้าคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าลายเนื้อเข้าไปทางไหนอย่างเงี้ยลายเนื้อเข้ามาทางนี้นะครับใช่ไหมครับผมถ้าเราตัดทางนี้ปุ๊บกลายเป็นเส้นนี้เส้นยาวๆจะทำให้เรากินเหนียวเพราะนั้นเราก็ดูว่าเนื้อเข้ามาทางนี้ปุ๊บเราก็ตัดขวางเขาให้ดูสีไงพี่จะสีชมพูเท่ากันหมดแล้วเราค่อยๆย่างเราใจเย็นได้นี่ครับผมเรียบร้อยดูที่บัวลงหน่อยหนึ่งไงพี่อันนี้อาจจะหนาสักนิดนึงสีสวยมากครับผมข้างในอย่างนี้คือมีเดียมป่ะครับคืออย่างเงี้ยจะเป็นเนี่ยมีเดียมแรร์มีเดียมแรร์แถวตรงกลางเนี่ยยังเป็นบลัดอยู่ยังมีเลือดอยู่ครับแต่ตรงนี้จะเป็นมีเดียมครับแรร์แล้วข้างหน้าจะเป็นเวลดันไปครับเนื้อวันนี้ต้องขอลองชิมดูเลยแล้วกันว่าอร่อยหรือเปล่าครับผมอย่างแรกรสชาติเข้มขึ้นครับเพราะส่วนมากเนื้อไทยจะรสชาติค่อนข้างจืดค่อนข้างมีรสชาติอะไรจะมีแค่กลิ่นเฉยๆครับอันนี้กลิ่นกลับหายไปครับแล้วก็ทำให้รสในการบ่มได้เองทำให้รสชาติผมคิดว่าเข้มข้นขึ้นครับนี่ผมขอชิมนี้สักนิดหนึ่งแหมรสชาติดีขึ้นผมคิดว่าเนื้อเราเนี่ยเนื้อในประเทศเราเนี่ยถ้าเรามาเลือกดีๆเรามาทำดีๆเรามาคัดสรรแล้วเรามาวิธีการบ่มเนี่ยอร่อยสู้ของต่างชาติได้เลยถ้าผู้ชมอยากไปซื้อเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนหรือว่าจะไปซื้อยังไงถ้าจะซื้อก็ตามห้างตอนนี้อยู่ในเครือเดอะมอลล์มีหมดนะครับพารากอนเอ็มโพเรียมเอ็มโคเทียนะครับแต่ว่าง่ายที่สุดเลยก็คือว่าเช็คในเพจของเรานะครับเพราะเราเดลิเวอรี่ทั่วประเทศแต่ต้องสั่งก่อน3วันเพราะเราดรายเอจเราไม่ได้เชือดแล้วขายเลยนะครับใครสนใจเนื้อซึ่งมีรสชาติที่ผมคิดว่าแปลกใหม่นิดนึงหาทานได้ตามซูเปอร์ทั่วไปครับผมเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่โตมากสำหรับความรู้เรื่องการเอจิ้งบีหรือการบ่มเนื้อนะครับครับผมมากครับเอาละครับพบกับผมเชฟโอ๊คกับรายการเชฟมือทองใหม่ได้ทุกวันเสาร์วันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอุ้ยที่แต่ผมทานนี่อร่อยจริงนุ่มหอม